สวัสดีครับมาพบกับต้องพาไปกันอีก1ตอนที่อยากจะมานั่งพูดคือโอ้ยไม่ได้นั่งพูดอย่างนี้มานานมากเลยนะเนี่ยEP นี้ตั้งใจจะทำคอนเทนต์ให้เป็นแนวเฉพาะกลุ่มมากขึ้นใครที่ชอบดูหนังก็เข้ามาติดตามกันได้ใน EP นี้ก็จริงๆคอนเทนต์ก็อย่างที่เห็นก็คือเป็น10 movies to know me เป็นหนัง10อันดับที่ผมรู้สึกว่าผมดูมาผมชอบอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เก็บตกไม่ได้มาพูดแต่ว่า10เรื่องนี้เนี่ยคือผมแค่รู้สึกว่าเป็นหนัง10เรื่องที่บอกความเป็นตัวตนของผมอย่างที่เห็นในคอนเทนต์ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงชอบ10เรื่องนี้ก็เรื่องไหนที่เพื่อนๆดูกันแล้วคิดเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์มาเลยกันอันดับ10เรื่องนี้เลยครับไปดูฉากเนี่ยเป็นฉากที่ผมประทับใจมากฉากเคลื่อนไก่เนี่ยมันเป็นหนังในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นการเดินทางของตัวเอก2คนที่เป็นคนผิวขาวกับคนผิวสีคือพูดง่ายว่าคนละชนชั้นอะมันสนุกตรงที่มันคนละชนชั้นนี่แหละแล้วก็ปรากฏว่าเราจะเห็นเลยว่าทั้งเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าคนดำเนี่ยคนผิวสีเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ชนชั้นที่สูงกว่าคนผิวขาวเพราะฉะนั้นหนังพยายามจะอันนี้ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่เหมือนหนังพยายามจะบอกว่าคนผิวขาวอะคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนผิวสีแต่เหมือนแค่ดูถูกเขาอะว่าเขาเป็นคนผิวสีแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ต่ำต้อยไปกว่าคนผิวขาวหนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพความคิดเท่ากันเพียงแต่ต่างสีผิวกันชอบมุมมองในหนังเรื่องนี้มากันที่อันดับที่9ก็คล้ายๆอันดับที่10แหละเอาไปดูYou got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Do you have your cozy clothes? คือนอกจากเล่นเรื่องประเด็นสีผิวแล้วอะเนื้อเรื่องก็เสื่อมดีแล้วก็ไม่ได้มีความอาร์ตอะไรเลยก็คือมาแบบตรงๆบรรยากาศแสงฉากสีอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราสนุกอะเป็นเทรลเลอร์ที่นะสนุกกว่า Quiet Place ปีที่แล้วอีกว่ะชอบได้เข้าชิงออสการ์ใช่ไหมจำไม่ได้ต้องไปค้นว่าได้รางวัลอะไรมาถึงอันดับที่8โอ้โหเรื่องนี้คือเป็นแนวศาสนาไปดูว่าเรื่องอะไร Our Lord said to them go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature คือเนื้อเรื่องอ่ะยาวมากเป็นสไตล์ของมาร์ตินสกอร์เดซี่ก็เสียดายที่ปีนี้เขาไม่ได้ออสการ์จาก Irishman ไปแต่เรื่องนี้นี่ผมให้ขึ้นหิ้งเลยสำหรับผลงานนี้ของมาร์ตินอันดับที่7โอ้โหอันนี้จำได้ว่าปีนั้นมาแรงมากๆแล้วก็เป็นหนัง Talk of the Town ของปีนั้นในบรรดากลุ่มผู้หญิงคิดว่านะอันนี้คิดว่าเพราะว่ามีเพื่อนที่ทำงานที่เขาไปดูมาแล้วเขาชอบเขาบอกว่าต้องดูผู้หญิงด้วยกันต้องดูเรื่องนี้ก่อนเกิลนี่พูดถึงคือเป็นคู่รักที่เมียเนี่ยหายตัวไปอย่างไร้สาเหตุอย่างไม่มีสาเหตุแล้วก็ผัวก็ตามหาซึ่งผัวก็แปลกใจว่าทำไมถึงทิ้งหลักฐานอะไรไว้เพียบเลยแล้วพอผัวไปแจ้งตำรวจกลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยสงสัยว่าผัวเป็นคนฆ่าเมียอันนี้น่าติดตามหนังมาเชิงเฟมินิสต์แบบหนักมากคืออวยผู้หญิงด้วยกันแบบสุดๆเลยมาถึงอันดับ6มิโซมาโอ้โหมิโซมานี่ภาพสวยมากคือสมควรเข้าชิงรางวัลทุกรางวัลในออสการ์แหละแต่ว่าผลที่สุดก็พลาดไปก็เสียดายเหมือนกันมิโซมานี่เนื้อเรื่องไม่ได้เด่นเท่าเรื่องอื่นอย่างที่พูดมาแต่ว่าชอบบรรยากาศฉากเทคนิคมีลองเทคแล้วเนื้อเรื่องก็เล่าไปในเชิงของเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามปะประมาณนั้นนะคือพูดถึงสังคมเล็กๆสังคมนึงที่คนนอกไม่ได้เข้าไปสัมผัสใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยมันคือหนังสยองขวัญที่ไม่ต้องมีฉากกลางคืนก็เจ๋งดีมิโซมาโอ้อันดับ5โอ้โหอันนี้นี่ไม่ต้องไปเท้าความ The Shining อะไรทั้งสิ้นคือก็ต้องขอบคุณ The Shining ที่ทำให้มีหนังเรื่องนี้ คือเนื้อเรื่องมันห่างจาก The Shining เนี่ยเป็น10ปีเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราก็ต้องเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยตามการเวลาที่เล่าเรื่องอะเนาะด็อกเตอร์สลีปก็เลยเหมือนกับเป็นซูเปอร์แนชชวลของ The Shining
น่ากลัวเป็นฮอร์เรอร์แนวใหม่ที่เจ๋งดีก็ผีเข้าแล้วก็ไม่ใช่เชิงเอ็กโซซิสต์แต่ว่าเป็นเชิงซูเปอร์แนเชอรัลที่ดูแล้วน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบก็ลองไปดูกันอันดับ4โอ้ 12 Years a Slave Solomon Northup is an expert player on the violin I was born a free man lived with my family in New York Be good for your mother Until the day I was deceived To Solomon Kidnapped Sold into slavery ก็คือหลายปีแล้วเรื่องนี้แล้วก็ผลที่สุดก็ลูปิต้าก็ได้ออสการ์ใช่ไหมรางวัลไหนไม่รู้จำไม่ได้ลองไปค้นดูพูดถึงอย่างที่บอกก็คือคนดำเนี่ยมาเป็นทาสซึ่งไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนที่อยู่อันดับสูงกว่ามาก่อนBusiness. I don't lie, mess. If you kill me. แล้วก็ด้วยความเป็นคนผิวสีสมัยนั้นก็ยุคแห่งทาสของอเมริกาใช่ไหมก็คือเป็นมุมมองคนผิวสีสมัยนั้นจริงๆนะเรื่องการถูกกระทำถูกเป็นทาสมาตลอดเนี่ยทำให้หนังเรื่องเนี้ยสะท้อนสังคมอเมริกาในยุคนั้นได้แบบสุดโต่งมากว่าถ้าคุณเป็นคนผิวสีเนี่ยคือคุณเป็นคนชั้นล่างอันดับ3ฮะคือ เป็นผลงานของท่านบองจุนโฮต้องเรียกท่านแล้วอะคือผลงานเก่าของท่านบองจุนโฮจริงๆนะผมไม่เคยรู้จักผู้กำกับคนนี้เลยนะแล้วพอมารู้จักอีกทีก็เปี้ยงไปแล้วอะคือแล้วยิ่งกลับไปดูผลงานเก่าๆของเขานะคืองงคือทึ่งในผลงานของเขามากเล่าเรื่องได้แบบแกจะเล่นบทอย่างเงี้ยตลอดเลยคือแกจะเล่นอะไรที่เกี่ยวกับคนจนตลอดเลยจะมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับคนชั้นล่างตลอดเลยฆาตกรรมถ้าเราดูนะหนังของแกนอกจากเรื่องนี้ก็เรื่องอื่นก็เหมือนกันตามหาฆาตกรสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหยอมรับในการทำหนังของแกจริงๆเพราะว่าคือผลที่สุดแล้วอะถ้าใครดูตอนจบเรื่องนี้ก็จะอึ้งไปพักหนึ่งว่าเฮ้ยนี่มันหรือเราคาดหวังสูงไปแต่หนังเกินมาหนังเล่ามาได้แบบสงสารคนจนอะเอาจริงๆซึ่งเนี่ยเป็นแนวที่บองจุนโฮถนัดทำว่ะผมว่านะมาถึงอันดับ2อันนี้ชื่อเดียวกับอันดับ3แต่ว่าอันนี้เป็นฝั่งอเมริกาเรื่องนี้ไม่ต้องการความสมเหตุสมผลใดๆทั้งสิ้นแต่โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งหลักๆแล้วก็คือดูไม่รู้เรื่องอ่ะเอาเรื่องศาสนามาเล่นศาสนาคริสต์มาเล่นในหนังก็คือที่แน่ๆก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยเบสจากไบเบิลแน่ๆใช่ป่ะมันมีความเพี้ยนในตัวละครทุกตัวที่เราก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าผลสุดท้ายแล้วมันทำไปทำไมหรือแม้แต่ตัวนางเอกตัวเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เองที่รู้อยู่ว่าบทเนี่ยตรงกับชื่อหนังแต่ว่าไม่เข้าใจว่าก็คืออย่างที่บอกก็คือหาความสมเหตุสมผลใดๆไม่ได้เพิ่งมาดูรอบ2วันก่อนที่จะถ่ายนี่เองหลายคนบอกว่าหนังพูดถึงเรื่องพระเจ้าเรื่องของมนุษย์กับธรรมชาติอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนแต่ตัวพระเอกเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากพระเยซูแหละคืออาจจะเปรียบว่าบ้านเนี่ยเป็นโลกแล้วก็อันนี้มุมมองผมนะพอมีคนเข้ามาเนี่ยทุกคนก็ต่างแบบแสวงหาผลประโยชน์ตัวเองต้องการมันก็เลยเกิดความวุ่นวายกับโลกพอยิ่งฉากที่มันสู้กันระหว่างตำรวจกับคนเนี่ยมันเหมือนแบบม็อบแล้วที่เราเจอกันในโลกปัจจุบันอ่ะเอาเป็นว่าโคตรเจ๋งอ่ะแล้วเราดูเราก็จะงงไปหมดว่ารอบตัวนางเอกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งถ้าเราเป็นนางเอกเองเราก็คงงงอ่ะว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรามันก็เลยกลายเป็นหนังที่ผมไม่เคยลืมถึงอันดับหนึ่งไม่ต้องเดาอ่ะใครตามเฟซผมก็คงรู้อยู่แล้วไม่พูดเยอะเจ็บคอไปดูเชสิก้าเวดงตาอิลลินอยส์ชิคาโกก็ซอมเบนังกินจิโมะคุนันนิซาจุงให้เขาไปเหอะรางวัลเนี้ยใครมีหนังที่คิดว่าดีปีนี้นะลองมาคุยกันลองมาคอมเมนต์กันโอเคอ่ะเท่านี้แหละ